สวัสดีค่ะนี่นี่แล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่าครูนอนน้ำที่ไหนมารดต้นไม้เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะได้น้ำมาจากแท้งตรงนี้บ้านคุณเก็บน้ำฝนนะคะตรงนี้ก็จะมีแท้งใหญ่อยู่สองแท้งแล้วก็ได้น้ำมาจากหลังคาบ้านเราเองแล้วก็หลังคาจากเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บน้ำเขาก็เลยใจดีให้เอามาลงที่แท้งของเราแต่ละแท้งนี้เก็บได้ประมาณ 2,000 ลิตรนะคะพอน้ำล้นจาก2แท้งเมื่อกี้ก็จะมาลงตรงแท้งนี้นะคะจุได้ 1,000 ลิตรถ้าน้ำเต็มก็จะปล่อยออกไปลงท่อระบายน้ำตามสายยางนี้อีกทีนึงนะคะเวลารดน้ำก็นี่เลยค่ะเปิดจากก๊อกแล้วก็เอามารดน้ำตรงนี้นะคะโชคดีตรงที่ตรงฤดูฝนเนี่ยคุณไม่ได้รดน้ำเลยเพราะฝนตกบ่อยแต่ก็จะได้รดประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2ครั้งนะคะในหน้าร้อนช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะดูท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสเลยก็จะไม่ได้รดน้ำเลยค่ะได้น้ำฝนอย่างเดียวเขียวขจีเลยนะคะเนี่ยฝนตกไปดูอีกแท้งหนึ่งข้างหลังบ้านนะคะคุณจะพาเดินดูสวนผักคุณด้วยนะคะหลังบ้านก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะคะยังทำแปลงไม่เสร็จเลยคุณมีสายยางที่ต่อกับท่อประปาด้วยนะคะอันนี้จะใช้เวลาที่ขี้เกียจเพราะว่ามันจะน้ำมันจะแรงแล้วก็รดได้เร็วกว่าหลังบ้านมี2แท้งนะคะแท้งใหญ่เก็บน้ำได้ 2,100 ลิตรค่ะแล้วก็แท้งเล็กนะคะจะเก็บน้ำจากที่ล้นมาจากแท้งใหญ่เก็บน้ำได้ 1,000 ลิตรค่ะน้ำฝนที่เราตวงไว้ก็จะใช้ไม่เคยหมดเลยนะคะเพราะว่าฝนเยอะมีน้ำเยอะจนทุกวันนี้แกรนก็กินน้ำจากแท้งน้ำฝนนะคะเขาจะมีขวดกรองน้ำเล็กๆใช้สำหรับกรองน้ำฝนหรือว่าน้ำตามลำธารได้นะคะแปลงปลูกผักพวกนี้ก็ทำมาจากแท้ง IBC ที่เราใช้ตวงน้ำฝนเมื่อกี้นะคะพอเราไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาตัดครึ่งแล้วก็ทำเป็นแปลงผักค่ะส่วนข้างล่างก็จะตัดให้โล่งเลยนะคะเพราะว่าไส้เดือนจะได้ขึ้นมาช่วยพรวนดินในแปลงผักได้แปลงนี้ก็จะเป็นบล็อกโคลี่นะคะแต่ว่าหัวไม่ใหญ่เพราะว่าไม่ได้บำรุงดินคุณหว่านเมล็ดทันทีหลังจากที่เก็บเกี่ยวผักชนิดอื่นที่เราลงปลูกก่อนหน้านี้ในฤดูหนาวคุณไม่ค่อยมีผักเยอะเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็จะมีแต่พวกบล็อกโคลี่กะหล่ำดอกกะหล่ำหัวตัวนี้เป็นกะหล่ำดอกนะคะกำลังมีหัวเล็กๆซ่อนอยู่ข้างในแต่ใบใหญ่มากถัดมาก็จะเป็นกะหล่ำดอกนะคะเป็น2แบบด้านซ้ายจะเป็นกะหล่ำซาวอยด้านขวาก็จะเป็นกะหล่ำหัวธรรมดาใบก็จะโดนหอยทากแทะนะคะอันนี้ก็ตัดไปกินแล้วบางส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นกะหล่ำหัวแล้วก็กะหล่ำซาวอยนะคะกะหล่ำซาวอยนี่คุณยังไม่เคยปลูกนะแต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะต้นขวาตรงนี้จะเป็นใบหงิกๆมุมนี้ตอนหน้าหนาวก็จะไม่ค่อยได้แดดเท่าไหร่นะคะแต่ก็สามารถปลูกผักพวกผักชีว่านหางจระเข้หรือว่าใบมิ้นได้นะคะแปลงนี้มีผักเซเลอรี่นะคะก็จะคล้ายๆกับผักขึ้นช่ายบ้านเราแต่ว่าจะต้นใหญ่กว่าแปลงนี้มีกระเทียมค่ะแล้วก็จะมีผักสลัดที่เขางอกออกมาเองดอกสีเหลืองๆเป็นดอกของผักกาดขาวนะคะแต่ว่าหัวไม่ห่อทำยังไงก็ไม่ห่อนี่เป็นดอกคะน้าค่ะแปลงนี้จะมีผสมมั่วไปหมดเลยนะคะเพราะว่าคุณโปรยเมล็ดนี่ก็เป็นกะหล่ำซาวอยเมล็ดที่หวานก็จะเป็นเมล็ดที่เก็บเกี่ยวมาจากการปลูกปีที่แล้วนะคะ
นี่เป็นพาสลีย์มุมนี้คุณเคยปลูกพวกโหระพากระเพรานะคะแต่ว่าผักไทยๆจะตายหน้าหนาวส่วนต้นพริกก็ขุดใส่กระถางแล้วก็ไปเก็บไว้ในร่มค่ะก็จะช่วยได้ไม่ตายแปลงนี้มีผักกาดนะคะแล้วก็มีบรอกโคลีตอนนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะแก่เกินไปแต่ว่าถ้าอยากจะเก็บไว้ทำพันธุ์ก็ปล่อยให้เป็นดอกแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเมล็ดต่อไปค่ะต้นบรอกโคลีถ้าตัดหัวไปแล้วก็อย่าเพิ่งถอนต้นนะคะเพราะว่าเขาจะแตกแขนงออกมาให้กินได้อีกเหมือนคะน้าเลยอะค่ะมุมนี้จะมีไม้อวบน้ำแล้วก็ผักชีนะคะอยู่รวมกันผักชีเห็นใบบางๆแบบนี้ทนอุณหภูมิติดลบได้นะคะต้นนี้เป็นซิลเวอร์บีทนะคะจะผัดหรือว่าทำเป็นน้ำปั่นก็ได้จะมีรสขมนิดนึงนี่เป็นต้นหอมนะคะแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าของบ้านเราคุณปลูกแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมล็ดเขาก็จะหล่นแล้วก็งอกออกมาใหม่ตลอดผักสลัดก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดที่งอกขึ้นมาเองนี่เป็นไม้อวบน้ำที่คุณปักชำกิ่งไว้นะคะเดี๋ยวรอแปลงเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเอาลงไปปลูกถังนี้เรียกว่าคอมโพสต์บินนะคะหรือว่าเป็นถังหมักปุ๋ยของคุณในนี้ก็จะเป็นเศษผักแล้วก็ผลไม้ค่ะแต่ว่าจะไม่ใส่พวกที่มีกรดนะคะอย่างพวกส้มมะนาวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นกระเทียมหรือหอมหัวใหญ่นะคะเราจะต้องคอยหมุนแบบนี้บ่อยๆนะคะนี่ข้างในก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้พอย่อยสลายแล้วเราก็ไปใส่เป็นปุ๋ยให้กับแปลงผักของเรานะคะคุณจะทำอีกวิดีโอหนึ่งนะคะที่มีรายละเอียดมากกว่านี้ในการทำปุ๋ยหมักในระหว่างที่ถ่ายเมื่อกี้ฝนตกนะคะคุณพักไปช่วงหนึ่งแล้วก็ออกมาถ่ายใหม่หน้าหนาวของที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทั้งหนาวแล้วก็ฝนตกนะคะฝนตกมาอีกแล้วค่ะทุกคนงั้นพอแค่นี้ก่อนนะคะไม่ต้องรดน้ำไปอีกนานเลยค่ะขอบคุณที่มาดูวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ